สนับสนุน StarKiss โดย The Mall อาณาจักรแห่งความสุขทุกครอบครัวส่วนน้ำแฟนตาเซียลากูนสนุกทุกวันมันทั้งครอบครัวมาถึงโชว์ต่อไปครับแหมตอนนี้ต้องบอกว่าแต่ละโชว์เนี่ยเจ๋งๆทั้งนั้นเลยนะครับและผมเชื่อว่าคุณครูฝ่ายแน่ๆของเราทั้ง4ท่านตอนนี้ปวดหัวแล้วล่ะครับมาตอกย้ำความปวดหัวกับโชว์ต่อไปกันเลยดีกว่าครับเป็นโชว์อะไรนั้นขอเสียงปรบมือให้กับน้องมะเหมี่ยวครับคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะกิ๊บกิ้วอยู่กับน้องมะเหมี่ยวเสียงใสสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้มาเป็นแบบว่าแม่หญิงไทยใจงามเป็นยังไงบ้างคะวันนี้เอาอะไรมาโชว์คณะกรรมการวันนี้มาขับร้องเพลงลูกทุ่งค่ะแล้วเรามีการเตรียมตัวนี่เป็นเข้าแคมป์มาด้วยเข้าแคมป์ที่โคราชมาเป็นยังไงบ้างคะเราเจอครูเจี๊ยบกับครูโรดเขาให้คำแนะนำยังไงบ้างคะครูโรดกับครูเจี๊ยบบอกว่าให้หนูใส่อารมณ์ลงไปในเพลงมากกว่านี้เพลงที่หนูร้องเป็นเพลงที่เหมือนออกแนวคิดถึงคิดถึงอะไรค่ะเพลงอะไรคะเพลงคิดถึงจริงหรือคะค่ะคิดถึงจริงเหรอคะคิดถึงจริงเหรอคะอย่างเงี้ยใส่อารมณ์เงี้ยคิดถึงจริงเหรอคะไม่ใช่อย่างนั้นใส่อารมณ์ในเพลงแบบให้มีeye contactอะไรอย่างนี้เข้าอินในอารมณ์ถูกไหมใช่ค่ะให้มีความรู้สึกขอกำลังใจจากคุณผู้ชมด้วยค่ะค่ะก็ขอใหท่านผู้ชมทางบ้านนะคะให้กำลังใจน้องมะเหมี่ยวด้วยค่ะวันนี้จะทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะค่ะน้องก็รักพี่อย่างสุดซึ้งรักและคิดถึงจึงได้รออย่ามาร้องขอคิดถึงThank you.
ชิญเลยครับเอาขอเสียงหน่อยแล้วคือต้องบอกว่าการแสดงไม่ใช่ดอกไม้แห้งธรรมดาเพราะมันแห้งโอ้ขยับนิดนึงนี่ก้านหลุดเลยแล้วเนี่ยนี่เอาพี่คืนดีกว่าเดี๋ยวเพื่อใช้ต่อตอนน้องถือเป็นดอกไม้แห้งเอาให้พี่ทอมถือเอาพี่ทอมถือเนี่ยเป็นดอกไม้แห้งเหี่ยวนะได้ไหมครูน้องอีฟน้องอีฟพูดคำว่าแห้งแล้วมองพี่ทอมคอเหี่ยวทำไมต้องหันขวาครับนี่ไม่ใช่ทางนู้นทางนู้นเลยไปทางนู้นพูดตรงๆพูดตรงๆคะถ้าจะหันไปมองฉากอยู่แล้วไม่กล้าค่ะคุณบอยเอามาฟังคอมเมนต์กันดีกว่าแม่เนี่ยเหนื่อยที่จะบอกให้รอบนี้สนุกจริงผมชอบทอมครับผมโชคดีมากละที่ฉันเกิดก่อนไอ้พวกนี้เออจริงถ้าเกิดไล่เรียกกันเนี่ยฉันคงไม่ได้เกิดแล้ววงการนี้อย่าเพิ่งรีบโตนะอย่าเพิ่งรีบโตแม่อย่าให้อาหารเม็ดหาอะไรเยอะคนไม่ใช่ปลาครูให้อาหารเม็ดอย่าให้เลยไปเยอะใหญ่เดี๋ยวมันจะโตเร็วเดี๋ยวมันโตเร็วเอาสตาร์ทไปแถวเนี้ยโอเคอาชีพครูอาจจะลำบากมันเก่งนี่วะเอามาฟังคอมเมนต์กันดีกว่าเอานี่คอมเมนต์แล้วนะเอานี่คอมเมนต์เหรอเอาแล้วเอาแล้วเได้ยินเสียงกระซิบมาจากทางนี้ทางฝั่งเนี้ยโชคดีแล้วที่เราเกิดก่อนโชคดีแล้วนะอะไรเงี้ยนี่คือเรื่องจริงแล้วก็อยากให้ลูกขอชื่นชมแล้วอยากให้ลูกอนุรักษ์เพลงไทยลูกทุ่งของเราเอาไว้นะคะลูกขาหนูเก่งจริงๆแม่คุณแม่ยกพวงมาลัยสิคะแบงค์ด้วยแบงค์ด้วยขอบคุณมากนะครูเจี๊ยบด้วยนะครับต่อที่ครูบอยต่อเลยดีกว่าเชิญครูบอยครับแกเอาดีๆแกเอาดีๆเอาดีๆเดี๋ยวฉันหลบก่อนฉันหลบก่อนเพลงมีมนต์ขลังครับแล้วก็เสียงของน้องมะเหมี่ยวมีเสน่ห์มนต์ขลังบวกกับเสน่ห์เข้าไปอย่างที่พี่เจี๊ยบบอกนะครับมันเห็นภาพไปหมดเพลงหนึ่งอย่างที่ทำให้คนฟังเขาอินตามแล้วลอยตามไปด้วยเนี่ยตกในภวังค์มันคือความเชื่อน้องมะเหมี่ยวร้องเพลงนี้ทำให้คนเชื่อได้มันคิดถึงจริงๆแบบนั้นแหละเพลงลูกทุ่งไม่มีอะไรเลยนั่นคือให้คนเชื่อว่านี่แหละความรู้สึกนี้แหละมันใช่จริงๆแล้วเมื่อสักครู่นี้ทุกคนเชื่อน้องมะเหมี่ยวร้องทุกอย่างออกมาหมดเลยยอดเยี่ยมที่สุดครับขอบคุณครับขอบคุณครูบอยนะครับปิดท้ายที่ครูโรจน์ของเราครับเชิญครูโรจน์ครับหนูพาครูเข้าไปอยู่ในเพลงนั้นน่ะตั้งแต่ตอนที่หนูเริ่มเดินออกมานั่งอยู่ตรงนั้นสายตาเราละไม่ได้เลยว่าหนูกำลังร้องและกำลังจะพูดอะไรออกมานักร้องที่ร้องเพลงช้าๆและร้องเพลงเพราะๆร้องเพลงที่มีความหมายดีๆเรามักจะตกหลุมพรางของเพลงช้าด้วยความเข้าใจที่ว่ามันช้าและมันเพราะและประกอบกับว่าเราเป็นคนเสียงเพราะเพราะนั้นเราจะฟังทุกอย่างมันเพราะไปหมดแล้วก็คิดต่ออีกว่าถ้าเรายิ่งร้องยืดเท่าไหร่ยิ่งร้องช้าเท่าไหร่มันยิ่งทำเพราะมากเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนฟังเนี่ยเขาก็ได้ยินเสียงเราเพราะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทำอย่างไรดีที่ทำให้มันดูมีความกระชับแล้วก็ได้ใจความแล้วก็สื่อสารนั้นไปอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าครูโรจน์พูดกับหนูตอนนี้รถพูดช้ากว่านี้อีกนิดนึงเนี่ยมันก็จะฟังดูและดูหน้าแบบเอ๊ะเมื่อไหร่ครูโรจน์จะพูดจบเสียงเดียวกันแบบนี้แหละครับเสียงที่เพราะๆแบบนี้ไม่ใช่เพราะว่าใช่ป่ะนี่ค่อยๆนึกค่อยๆนึกว่าตัวเองเป็นคนที่มีเสียงเพราะตัวเองเลือกเพลงเพราะตัวเองเลือกเพลงที่มีความหมายที่ดีอยู่แล้วทำอย่างไรดีที่จะสื่อสารออกไปแล้วก็ภาพเพิ่มทุกอย่างดีหมดแล้วเนี่ยนะไปพัฒนาตรงนั้นอีกนิดนึงแล้วก็จะออกมาดีมากๆเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครูโรจน์ด้วยนะครับเอาล่ะมะเหมี่ยวครับสุดยอดมากๆยังไงหนูเก็บสิ่งดีๆเหล่านี้เอาไว้นะครับแล้วก็สืบสานความเป็นลูกทุ่งแบบนี้เอาไว้ให้นานๆก็แล้วกันพี่ทอมเป็นกำลังใจให้น้องมะเหมี่ยวนะครับขอเสียงปรบมือกับน้องมะเหมี่ยวด้วยครับช่วง Lifestyle by Star Kids Lifestyle by Star Kids สัปดาห์นี้เราจะพาไปชมภาพบรรยากาศการรับสมัครและคัดเลือกน้องๆในโครงการ The Mall Star Kids ร้องเล่นเต้นสู่ดาวซีซั่น2ที่ The Mall บางแคในวันเสาร์ที่ผ่านมาจะสนุกสนานแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะสันบุญรับชื่อเล่นน้องๆครับอายุ6ขวบครับมาจากจังหวัดสกลนครครับได้กับความรักและต้องโชคดีเรื่องนี้อะไร
ความสนุกสนานยังไม่จบเพียงเท่านี้สัปดาห์หน้ามาติดตามชมกันต่อนะคะ